สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Axios ร่วมกับ React Native นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้การใช้ Axios เนี่ยในการยิง request ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น get request post request put request แล้วก็ Delete request ในการดึงข้อมูลเพิ่มข้อมูลลบข้อมูลแก้ไขข้อมูลนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับทุกคนตรงนี้เนี่ยในการติดตั้งตัว React Native นะครับก็ตรงนี้ให้ทุกคนเนี่ยไปติดตั้ง Node.js ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนติดตั้งนะครับในส่วนของ Command ตัวนี้ครับก็คือจะเป็น expo dash CLI นะครับก็ติดตั้งแบบ global นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง expo init ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ของทุกคนได้นะครับหลังจากติดตั้งโปรเจกต์ของทุกคนเสร็จนะครับก็ทุกคนสามารถใช้ npm start นะครับหรือว่า expo start นะครับในการ start โปรเจกต์ของทุกคนขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยผมแนะนําว่าให้ดูวิดีโอนะครับที่ผมสอนพื้นฐานในส่วนของ react native ก่อนนะครับถึงจะมาเริ่มต้นกับวิดีโอนี้ได้นั่นเองนะครับไม่งั้นเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยได้นะครับว่า react native นะครับติดตั้งยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะ แปะลิงก์วิดีโอไว้ให้ด้านล่างทางคอมเมนต์เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องติดตั้งนะครับในส่วนของ e x i o s ก่อนนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการ cd นะครับเข้าไปที่โปรเจกต์ของทุกคนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะ cd เข้ามาที่ e x o s Reactive n a t นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้คำสั่ง npm i e x o s นะครับตามนี้แล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยติดตั้งเสร็จนะครับ ก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาที่โปรเจกต์วีเ c สโค้ดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการ import axios e from axios e มานะครับโอเคจากนั้นนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูการาใช้นะครับ get request นะครับก็คือเราเนี่ยจะมีการยิง get request เพื่อไปขอข้อมูลจาก api มานั่นเองนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาสร้างตัวแปรชื่อว่า base url ก่อนนะครับผมเนี่ยจะมีการเก็บ api ไว้ api ที่ผมจะไปเอามาเนี่ยก็คือจะเป็น https colon slash slash นะครับ request t in โอเคตามนี้นะครับจากนั้นเนี่ยลองมาทำการเรียกใช้ x i o s ดูนะครับตรงนี้เราก็จะใช้ axios นะครับ get นะครับอ่ะดึง axios มาแล้วก็เรียกใช้ method get นะครับจากนั้นเนี่ยในส่วนของ API ที่เราจะยิงไปนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะใช้เป็น template v i t r a l นะครับตามด้วย string interpolation นะครับเราจะดึงตัวแปร base url มานะครับแล้วก็ a p i users id 1นะครับ ตรงนี้คือผมเนี่ยจะมีการยิงนะครับ request เพื่อไปขอข้อมูล user id ที่1นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเราก็จะมีการรับนะครับในส่วนของ response ก็จะมีการใช้ method get นะครับแล้วก็รับ response มานะครับจากนั้นเราจะมีการ return แล้วก็ console log นะครับเข้าถึง response .data ตามนี้นะฮะโอเคซึ่งเวลาที่เรามีการใช้ axios เนี่ย เราไม่จะเป็นต้องแปลงข้อมูล JSON ให้เป็น JavaScript Object นั่นเองนะครับก็ในส่วนของ Axios เนี่ยเขาจะแปลงข้อมูลตรงนี้ให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับโอเคก็ให้ทุกคนกด Save นะครับจากนั้นกลับมาดูที่ Terminal นะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าจะมีข้อมูลนะครับในส่วนของตัว Users ID ที่1นะครับก็ Response ออกมาตามนี้ครับจะมีเห็นไหมครข้อมูลเป็น Object นะครับข้างใน Object ตัวนี้ก็จะมี Avatar, Email, First Name, ID, Last Name, Support Text, URL ตามนี้นั่นเองนะครับผม โอเคนะครับนี่ก็คือจะเป็นการใช้ get request นะครับในการยิง request เพื่อไปขอข้อมูลมาโดยการใช้ axios นั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทำการแปลงนะครับโค้ดตรงนี้เนี่ยให้เป็นในรูปแบบของ a s y n c Await นะครับทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะ comment code ทิ้งไปก่อนตรงนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างฟังก์ชันนะครับชื่อว่า fetch user นะครับก็ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเราจะทาให้มันเป็น a s y n c นะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับในฟังก์ชันตรงนี้เราจะมีการสร้างตัวแปร URL ขึ้นมานะครับ URL ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ครับอ่านี่นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมีการสร้างตัวแปร response มานะครับแล้วก็ await นะครับตามด้วยเรียกใช้ axios .get นะครับแล้วก็เราจะส่ง URL มานะครับตามด้วยเดี๋ยวเราจะ console.log นะครับเข้าถึง response .data ตามนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะด้านล่างตัวนี้ครับ fetch user นะครับ โอเคเซฟแล้วก็มาดูที่เทอร์มินอลใหม่นะครับอ่ะก็จะเห็นว่าจะมีการยิง r e q u e s ตนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะ r e s p o n ส์ข้อมูลออกมาตามนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือจะเป็นการใช้ Async Await ร่วมกับ e x ็ o s นั่นเองนะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการสร้างนะครับ API request แบบพร้อมๆกันหลายๆตัวนะครับ ตรงนี้เนี่ยในกรณีที่ทุกคนเนี่ยต้องการที่จะยิ่งนะครับ API พร้อมๆกันหลายๆตัวหรือว่าทางศัพท์ใน programming เนี่ยเขาจะเรียกว่า multiple concurrent API request นะครับเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับโอเคก็ให้ทุกคนนะครับมาทำการสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า concurrent request นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเรียกใช้ axios get นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะก๊อปข้อมูลตรงนี้มานะครับ อ่าตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็น user id ที่1นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยก็มาอีก2ตัวนะครับก็จะเป็น id ที่2นะครับ id ที่3ตามลำดับนะครับจากนั้นเนี่ยผมสามารถใช้ตัวนี้ได้ครับก็คือ promise dot all นะครับอ่าก็จะเป็น m method ตัวนี้นะครับก็ด้านล่างตัวนี้ผมจะ c o m มนต์ไว้ว่า promise dot all นะครับโอเคก็มาเรียกใช้กันนะครับ promise dot all นะครับแล้วเราเนี่ยจะมีการส่งนะครับตัวแปร concurrent request นะครับมาให้ตัว promise ตัวนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการรับข้อมูลมานะครับก็จะใช้ then นะครับแล้วก็รับนะครับผลลั์หรือว่า result มานะครับแล้วก็ผมจะ return นะครับ console log มาที่ terminal นะครับก็จะ log ในส่วนของ r e s o l t นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามี error อะไรนะครับเราก็จะมีการใช้ method catch นะครับในการดักจับ error ด้วยนะครับก็จะ console นะครับ .log นะครับ error ตามนี้นั่นเองนะครับ โอเคก็ให้ทุกคนเนี่ยกดเซฟดูนะครับจากนั้นมาดูที่เทอร์มินอลนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีข้อมูลนะครับหลอกออกมานะครับตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองสกอร์ขึ้นไปนะครับอ่านี่นะครับซึ่งมันจะเริ่มจากตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น Array ตรงนี้นะครับข้างใน Array เนี่ยก็จะมีอ็อบเจกต์เห็นไหมนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆมากมายเลยเห็นไหมฮะพอเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเจอกับข้อมูลตัวแรกใช่ไหมครับเป็น user id 1นะครับ โอเคนะครับเลื่อนลงมาอีกนะฮะทุกคนก็จะเจอกับข้อมูลของยูเซอร์คนที่2นะครับผมโอเคตามนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งผิดพลาดเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นข้อมูลมั่วๆดูนะครับแบบนี้นะครับซึ่งตัว promise all เนี่ยนะครับเมธอตัวนี้มันจะทําการ reject นะฮะหรือว่าปฏิเสธทันทีนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลนะครับ ตัวใดตัวหนึ่งผิดพลาดไปนั่นเองนะครับอ่ะก็ลองกดเซฟดูนะครับมาดูที่เทอร์มินอลนะฮะอ่ะเห็นไหมฮะจะขึ้นว่า request failed with status code 404โอเคก็ตามนี้นะครับผมในส่วนของการใช้อ่า promise all นะครับในการยิง request พร้อมกันหลายๆตัวนั่นเองนะครับผมส่วนต่อไปนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการสร้าง instance ของ x i o s นั่นเองนะครับซึ่งการสร้าง instance ของ x i o s เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกําหนดในส่วนของการ custom การ c o n f i g ค่าต่างๆได้นะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถใช้ method นะครับเพื่อที่จะทำการเรียกใช้นะครับให้มันเนี่ยสร้าง network request ได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับตรงนี้ครับด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างนะครับ instance ชื่อว่า x i o s instance นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีการเรียกใช้ x i o s นะครับ create นะครับ ซึ่งผมเนี่ยจะไปสร้างนะครับในส่วนของเบส URL นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็น API ของเรานะครับ https colon slash request dot in นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานตัว i n s t a ต c e ตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะดึงมานะครับแล้วก็เรียกใช้ method get นะครับโอเคก็จะเห็นว่าเนี่ยครับ ไอตัว instance เนี่ยเรามีการสร้างการ custom c o n f i g เห็นไหมนะครับเวลาที่เราจะเรียกใช้งานก็ดึงมาแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกับการที่เราใช้ e x o r แบบนี้นะครับโอเคนะฮะซึ่ง g e t ตรงนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ในส่วนของตัว URL ละเพราะว่าเรามีการสร้างตรงนี้แล้วนะครับซึ่งผมสามารถใช้แบบนี้ได้เลยครับก็คือจะเป็น slash ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะใส่ slash ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เราก็จะไปที่ API s a s h user s l a s ใช่ไหมครับก็คือยิงไปที่ user id 1นะครับขอข้อมูลมาจากนั้นก็จะรับนะครับ response มานะครับ return นะครับก็ console log นะครับ response d a t a ตามนี้นะฮะอ่ากด save ไปนะครับมาดูที่ terminal นะครับอ่าก็จะเห็นว่านี่ครับในส่วนของตรงนี้เลยนะครับข้อมูลก็จะมาละตามนี้เลยนะครับผม โอเคครับทุกคนทีนี้เนี่ยมาถึงในส่วนของการลองสร้างแอปนะครับก็หลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับการใช้งานนะครับ x o s ในรูปแบบต่างๆเดี๋ยวเราจะลองมาทำการสร้างแอปโดยการใช้ x o s นะครับดึงข้อมูลมาแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาแสดงที่หน้าแอปของเรากันนะครับโอเคอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการ Import นะครับในส่วนของ use state นะครับแล้วก็ use effect มานะครับอ่าตัวนี้นะครับสำคัญมากนะครับโอเคจากนั้นนะครับในส่วนของตัว คอมโพเนนต์พวกนี้นะเดี๋ยวผมจะเคาะลงมาแบบนี้แล้วกันนะครับเราจะมีการ Import นะครับตัว score view มาแล้วก็จะมีอ่า uh, button นะครับจะมี image นะครับแล้วก็ platform อ่าตามนี้ครับ4ตัวนี้นะนะครับผมก็ให้ทุกคนเนี่ยอินพเข้ามาจากนั้นเนี่ยผมจะมีการ Import ตัวนี้ด้วยครับจะเป็นอ่า uh, c o n s t a n t e นะครับ from expo อ่ uh, า c o n s t a n t e นะครับ โอเคนะครับซึ่งไอตัว Constant ตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องใช้มันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ้างอิงตามนี้เลยกันนะครับ Document เขานะบอกว่าไอตัว Constant เนี่ยหรือว่า e x p o constant เนี่ยเขาจะให้ในส่วนของข้อมูลระบบนะครับที่มันจะคงอยู่นะครับคงที่ตลอดการติดตั้งของแอปของเรานั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะฮะสำคัญมากเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีตัว property เนี่ยต่างๆมากมายเลยเห็นไหมนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ผมจะพามาใช้อ่าไม่ได้ใช้ทุกตัวนะแต่เราจะมาใช้ตัวนี้ครับจะเป็น constant status bar height นะครับก็คือจะเป็นความสูงนะครับเป็นค่า default ของอ่า status bar นะครับของแต่ละ device หรือว่าอุปกรณ์นะครับก็ตามนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการเช็คว่าเออถ้าเกิดอยู่ในอ่าระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเราจะให้มันแสดงแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ iOS เนี่ยก็จะให้มันแสดงอีกแบบหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็ตามนี้ครับทุกคนคร่าวๆนะครับใครจะมาอ่านดูก็ตามนี้เลยนะครับ ทีนี้กลับมาดูที่เว s t c o นะครับทุกคนอ่าอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาที่ c ม m p o น e n t app ของเรานะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูข้อมูลที่เราจะเก็บก่อนดีกว่านะครับอ่าผมจะ slash api นะครับ slash user slash 1นะครับตรงนี้ข้อมูลที่ผมจะเก็บเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของ id นะครับอ่ามีข้อมูล user ก็คือจะเป็นชื่อ first name last name นะครับจะมี loading แล้วก็มี error ตามนี้มี4ตัวนะครับอ่าก็มา ที่เวิโค้ดกันนะครับพอเรารู้แล้วว่าข้อมูลที่เราจะเก็บเนี่ยมีอะไรบ้างก็มาสร้างสเตตกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือจะเป็น user id แล้วก็ฟังก์ชัน set user id นะครับค่าเริ่มต้นของสเตตเนี่ยจะกำหนดเป็น1นะครับเริ่มจาก id ที่1นนั่นเองนะครับาจากนั้นก็ไม่อีก3ตัวนะครับตัวที่2นี้จะเป็น user นะครับ set user นะฮะค่าเริ่มต้นผมจะกำหนดเป็น null no นะครับ ตัวที่สนี้จะเป็น is loading นะครับก็คือเป็นตัว loading ระหว่างรอข้อมูลนะครับแล้วก็ set is loading นะครับโอเคซึ่งค่าเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น false นะครับตัวที่4จะเป็น has error นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น set error flag นะครับค่าเริ่มต้นก็คือจะเป็น false เช่นกันนะครับอะจากนั้นเนี่ยผมจะมีฟังกช์ชันตัวนี้ครับฟังกช์ชันชื่อว่า change user id handler นะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียกใช้ set user id นะครับแล้วก็ผมจะรับ user id มานะครับจากนั้นก็จะ return นะครับผมจะมีการเช็คว่าถ้าเกิดว่า user id เนะี่ยเท่ากับ10นะจริงผมก็จะให้มันกลับมาที่ id 1แต่ถ้าเกิดว่าไม่จริงใช่ไหมเราก็จะให้ user id บวกหนะครับก็คือจะเป็นการลูปข้อมูล user เนี่ยไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นแอปง่ายๆแบบนี้นะครับ โอเคตามนี้ครับทุกคนจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียกใช้ use effect ตรงนี้ครับโอเค use effect ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีการสร้างตัวแปรชื่อว่า source นะครับแล้วผมก็จะเรียกใช้ x i e o s cancel token source ตามนี้ครับอ่ะตรงนี้เนี่ยก็คือผมเนี่ยจะมีการใช้นะครับการยกเลิก network request ด้วยนะนะครับในกรณีที่ เราเนี่ยมีการใช้ Use Effect แล้ว Component เนี่ยมันมีการอันเมาส์นั่นเองนะครับก็จะให้มันเนี่ย c n n t w o r k t w o r k ให้เรานะครับในส่วนของ axios นะนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็ผมจะสร้างตัวแปร url ขึ้นมานะครับแล้วผมจะเก็บตัว api ไว้นะครับเดี๋ยวเราไป copy ตรงนี้มานะครับโอเคนะครับเอามาวางไว้นะครับทีนี้นะครับผมจะเปลี่ยนจาก id เนี่ยก็คือจะเป็นตาม id ที่เราส่งมา user id ตามนี้นะครับ โอเคนะครับจากนั้นก็ผมจะสร้างฟังก์ชันชื่อว่า fetch users นะครับฟังก์ชันตรงนี้จะเป็น async นะครับแล้วก็ผมจะมีการใช้ try แล้วก็ catch นะครับโอเคซึ่งใน try เนี่ยนะครับเราจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับ set isLoading นะครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยมีการรอข้อมูลอยู่ผมจะให้ l o a d i n g เนี่ยเป็น true นะครับจากนั้นผมจะสร้างตัวแปรนะครับก็คือ response แล้วก็ Await นะครับเรียกใช้ x i o s .get นะครับส่ง API URL ไปนะครับแล้วก็ผมจะมีการกำหนดในส่วนของ Cancel Token นะครับเป็น Source .Token นั่นเองนะครับตามนี้นะครับทีนี้ฮะหลังจากที่ถ้าเกิดว่า Fetch มาได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมีการเช็ค If ตรงนี้นะครับก็คือ If นะครับ Response .status เท่ากับ200นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมครับ Status เป็น200ก็คือโอเคนะครับ ผมเนี่ยจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน set user นะครับแล้วก็เข้าถึงข้อมูลก็คือ response. data แล้วก็ data นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนมาดูที่ API ของเราเนี่ยจะเห็นว่าเราจะต้องเข้าถึงตรงนี้กรอบหนึ่งก็คือจะเป็น data object ตัวนี้นะครับโอเคนะครับตามนี้นะฮะทีนี้นะฮะผมก็จะมีการ set is loading เนี่ยนะครับให้เป็น false นั่นเองนะครับก็คือหลังจากที่เรา f e t c ข้อมูลไม่ได้แล้วนะครับก็จะให้ set เป็น false นะครับ แล้วก็หยุดทำงานนะครับ return ทิ้งไปนะครับโอเคนะครับทีนี้ฮะถ้าเกิดว่ามี error นะครับผมก็จะ else แล้วก็ throw new error นะครับจะขึ้นว่า h failed to fetch u s e r ตามนี้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อบิดพลาดน,นะ cache ตรงนี้นะครับผมจะมีการ c ช e c k if ว่าถ้าเกิดในส่วนของ e x i o s เนี่ยมันมีการ cancel network request นะฮะก็คือ h method is cancel นะครับ error นะครับผมจะให้ขึ้นคอนโซลล็อกมาว่า data fetching cancelled นะครับโอเคแล้วก็ else นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการ cancel นะครับผมจะให้ set error flag เป็น true นะครับเพราะว่ามันมี error ใช่ไหมฮะแล้วก็ set is loading ให้เป็น false นั่นเองนะครับอ่ะตามนี้นะครับทุกคนทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียกใช้ฟังก์ชัน fetch user นะครับต่อจาก ตรงนี้เลยนะครับปีกาสีเหลืองนะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน fetch users นะครับแล้วก็เราจะต้องมีการ return นะครับฟังก์ชันตรงนี้ด้วยก็คือถ้าเกิดว่ามันมีการ cancel าตัว network request ใช่ไหมครับก็จะ source แล้วก็เรียกใช้ method cancel คืนข้อความว่า data fetching cancelled นะครับโอเคตามนี้ฮะจากนั้นในส่วนของ a r r a y dependency ตรงนี้นะครับทุกคนก็คือ ผมจะใส่เป็น user id ไปตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่า user id เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับผมก็จะให้มัน fetch ข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่ user id เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับทุกคนจากนั้นนะครับมาในส่วนของการ return ตรงนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเล่าเนี่ยจะมีการเรียกใช้ตัวนี้ครับจะเป็น score view นะครับ score view ตรงนี้เราจะมีการใช้ view component ในนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะมีการเช็คนะว่าถ้าเกิดไม่มี isLoading นะครับ และไม่มี HasError นะครับและมีข้อมูล User นะครับผมก็จะให้มันเรียกใช้นะครับ c อ m โ o เนนต์ยูเนะครับแล้วผมจะส่งข้อมูลไปทาง Prop ที่ชื่อว่า Object กต์ยอร์ e ็อตนะครับตรงนี้เราก็จะส่งตัวแปรนะครับหรือว่า State User ไปนะครับที่เรามีการเก็บข้อมูลไว้ในนี้นะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีตัว Component User ใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาด้านบนนะครับ ด้านบนแอปคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับให้ทุกคนนะครับมาทำการสร้างนะครับคอมโพเนนตฮะที่มีชื่อว่า user นะครับแล้ว Component ์ของเราเนี่ยเรามีการส่ง props อะไรมาครับจะเป็น user object ใช่ไหมนะครับเราก็จะทำการรับมันเข้ามานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีการ return นะครับแล้วก็เรียกใช้ Component view นะครับข้างใน view ตัวนี้ตัวแรกเลยที่ผมจะใช้ก็คือจะเป็นรูปภาพนะครับ รูปภาพตัวนี้นะครับผมจะกำหนด source attribute ให้มันก็คือในส่วนของ UI นะครับเราก็จะเข้าถึงข้อมูลจะเป็นในส่วนของอดึง user object มาแล้วก็เข้าถึง avatar นะครับโอเคนะครับจากนั้นผมจะกำหนด style ให้มันนะครับก็คือ width นะครับ128นะครับ height 128แล้วก็มี border radius นะครับ64นั่นเองนะครับอ่าตามนี้ครับ ทีนี้นะครับต่อจากรูปภาพตรงนี้ผมจะมีการใช้ text component นะครับแล้วก็ผมจะดึงข้อมูลมานะครับก็คือใช้ template visual แล้วก็เราจะดึงนะครับ user object เข้าถึงในส่วนของ first name อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น user object เข้าถึง last name นะครับอ่ะตามนี้ครับทุกคนลองกด save ดูอ่เห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าจะมีข้อมูลนะครับปรากฏขึ้นมาแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของ user component ของเราที่เราจะไว้แสดงข้อมูลนั่นเองนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับหลังจากเราเช็คแล้วว่าไม่มี loading ไม่มี error มีข้อมูล user ก็ให้แสดงอ่า component ตัวนี้ออกมานะครับตัวต่อไปนะครับทุกคนก็คือผมจะมีนะครับในส่วนของ component view นะครับอีกตัวหนึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีการเช็คว่าถ้าเกิดมีอ่า loading นะครับผมจะให้แสดงนะครับอ่าข้อความออกมาว่า loading นะครับ จากนั้นนะครับก็จะมีการเช็อีกว่าถ้าเกิดไม่มี isLoading นะครับแล้วก็มี error นะครับ has error ผมเนี่ยจะให้มันทำการแสดงนะครับข้อความนะครับเดี๋ยวตรงนี้เขียนผิดนิดนึงครับไม่ใช่ view นะจะใช้เป็น text component นะครับก็จะขึ้นข้อความ error นะครับว่า a n error has occurred ตามนี้นะครับจากนั้นนะครับต่อจาก view ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมีปุ่มนะครับเดี๋ยวสร้าง view ก่อนนะครับผมจะมีปุ่มนะครับ ปุ่มตัวนี้ก็คือจะเป็นปุ่มมี t ทท l e เขียนว่า,า load u s e r นะครับเห็นไหมจะมีปุ่ม load user ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมีการใช้ event on press ครับก็คือเวลาที่เรามีการกดปุ่มเนี่ยเราจะให้มันทำการโหลด user นะครับอีกตัวหนึ่งมาก็คือจะเป็น user id ที่2ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้ครับ change user id handler นะครับตามนี้เลยที่เราเขียนโค้ดก็คือ ถ้าเกิดว่า user เนี่ยยังไม่เท่ากับ10ใช่ไหมเราก็จะให้บวกเพิ่ม1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง10ก็ให้มันกลับมาที่ id 1ใหม่นะครับอ่ะก็เอามาใส่ไว้นะครับทีนี้นะครับผมจะมีการใช้อ disable attribute ตัวนี้ด้วยก็คือถ้าเกิดว่ามันมีการ l o ดด i n g อยู่เนี่ยเราจะให้ปุ่มมันอ isable ก็คือกดไม่ได้นะครับโอเคตามนี้ครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาในส่วนของ Style นะครับอ่าตัว container เนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวนี้ไปก็คือ margin top นะครับ ผมจะมีการใช้แพลตฟอร์มนะครับ .OS นะครับผมจะเช็คว่าถ้าเกิดมันตรงกับ iOS นะครับจริงนะครับเราจะให้ margin top เนี่ยเป็น0นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ iOS นะผมจะเรียกใช้ constant นะครับแล้วก็ .status bar h e i g อ่ะโอเคก็ตามนี้นะครับทุกคนจากนั้นนะครับในส่วนของ wrapper style นะครับเดี๋ยวผมจะกำหนด min height นะครับเป็น128นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของ button styles นะครับผมจะกำหนด padding นะครับเป็น100นั่นเองนะครับอ่ะตามนี้ครับทุกคนอ่าตรงนี้อ่าผมเขียน height ผิดนะนะครับ min height นะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะเอา style ตัวนี้ไป apply ให้กับ component พวกนี้นะครับตัวแรกเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ครับปุ่มนะฮะอ่าเราจะเพิ่ม style นะครับแล้วก็ดึง styles นะครับ button styles นะครับเข้าถึงตามนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นตัวต่อไปก็คือจะเป็น view ตัวนี้นะครับ ผมจะมีการกำหนดสไตล์นะครับเข้าถึง styles wrapper styles นะครับแล้วก็ก๊อปตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับกำหนดให้กับตัวนี้ด้วยนะครับโอเคนะฮะทีนี้ไอ้ตัว scroll view เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็นตัวนี้ครับ content container style ผมก็จะเข้าถึง style dot container ตามนี้นั่นเองเห็นไหมนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาที่ตัว user component หน่อยนะครับ ด้านบนนะครับในส่วนของ Text ตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยกำหนดนะครับ Style ก็คือผมจะกำหนด t e x t Align นะครับเป็น Center นะครับก็ตรงนี้ข้อความเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันชิดกับรูปภาพเกินใช่ไหมทุกคนอาจจะเพิ่มมาร์จิ้น To อไปสัก20ก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมโอเคนะครับตามนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับลองมากดที่โหลด User ดูเห็นไหมทุกคนก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการโหลด User ID ที่2นะตรงนี้ก็เดี๋ยวแสดง ID ด้วยก็ได้นะนะครับเดี๋ เพิ่มตรงนี้แล้วกันนะครับเป็น ID เข้าถึงนะครับในส่วนของ User Object .ID นะครับเห็นไหมก็จะเป็น ID ที่สองนะครับโหลดเพิ่มจะเป็น ID ที่สามนะครับโหลดเพิ่ม ID สี่นะครับ ID ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอ่าพอถึงสิบปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันเช็คดูแล้วว่าอ่าตรงนี้เท่ากับสิบใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดผมโหลดเพิ่มอีก ก็จะกลับมาที่1ใหม่ตามนี้นะครับโอเคหรือทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเช็คแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนอาจจะแบบอ่าใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือแบบให้มันบวกเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับก็มาดูเห็นไหมก็จะโหลดเพิ่มไปอันนี้คนที่1112แบบนี้นะครับอ่าพอ12ปุ๊บนะครับจะเห็นได้ว่าพอโหลดเพิ่มแล้วมันมีอ่าเออร์ er นะครับก็จะขึ้นตามนี้เลยนะครับ and error has occurred ที่เราเนี่ยมีการอ่าเช็คนะครับอ่โหลดเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับ อ่ะก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกคนตามนี้นะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้นะครับเรื่องของการดึงข้อมูลนะครับด้วย e x i o s ใน react native เนี่ยแล้วก็เอามาแสดงแบบนี้นะครับทำเป็นแอปง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูอ่าเป็นการโพสต์ข้อมูลนะครับก็คือเป็นการสร้างข้อมูลนะครับโดยการใช้ e x i o s ใน react native นั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเขียนไว้ก่อนว่าอ่าใช้ view นะครับแล้วก็ text นะผมจะเขียนไว้ว่าอ่า get request นะครับโอเคนะครับอ่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของ get request นะนะครับก็เดี๋ยวผมจะกำหนด s t y l ์นะครับอ่าเป็น Font s i ซ e นะครับ f อน t s i ซ e สักอ่าสานะครับแล้วก็มี margin bottom นะครับประมาณสักอ่าสิบละกันโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนมาลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งนะนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาที่หน้านี้เลยนะครับก็คือในส่วนของ navigating between screens นะครับ ให้ทุกคนเนี่ย copy คำสั่งนี้นะครับเปิด Terminal ขึ้นมานะครับวางคำสั่งนี้ลงไปนะครับก็คือเราจะมีการติดตั้ง react navigation s l a s native แล้วก็ react navigation s l a s native stack ตามนี้ครับอ่าก็กด enter ไปแล้วก็รอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับโอเคก็มาดูการใช้งานกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการนะครับ import ตัวนี้มานะครับในส่วนของ navigation container นะครับจากนั้นเนี่ยในการที่เราจะใช้ในการลิงก์ไปอีกหน้านึงก็คือจะเป็นนี่ฮะเราจะ import Create Native Stack Navigator มาจาก React Navigation Native Stack นะครับเรียกใช้แล้วก็ตามนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาใช้ให้ดูกันนะอ่ะโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับ Import ตัวนี้มาเลยด้านบนนะครับอ่ะต่อจาก x o o กก็ได้นะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ Import มานะครับทีนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือเราจะต้องมีตัวอ่า c o n t a i n e r นะครับ Navigation Contain e r ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามันมา r ร p นะครับในส่วนของ s c o v i e ของเรานะครับผมก็จะตัดมา wrap ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับในการใช้งานก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการเรียกใช้ stack ตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเรียกใช้ตรงนี้เลยก็เดี๋ยวเรียกใช้นะครับต่อจาก API ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เราจะใช้ stack navigator นะครับเดี๋ยวเลื่อนลงมานะครับ โอเคตัดลงมานะครับต่อจากตรงนี้นะฮะาจากนั้นก็จะมีในส่วนของ stack screen นะครับทุกคนตรงนี้นะฮะปึ๊บโอเคนะครับจากนั้นในส่วนของ component เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องสร้างแยกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาสร้าง component ตรงนี้แล้วกันด้านบน app component เนี่ยนะครับชื่อว่า home screen นะครับ อ่ะคอพเนนต์ตัวนี้ครับไม่มีอะไรเลยก็คือเราแค่ต้องก๊อปข้อมูลจากพวกเนี้ยนะครับมาใส่ไว้ในนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับ score view นะฮะก๊อปมานะครับเอามาวางต่อจากตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจะต้องมี return ก่อนนะครับ return วางลงไปนะฮะอ่ะจากนั้นนะครับก็นี่ฮะเห็นไหมว่าตอนนี้จะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับ ซึ่งให้ดูคนดูฮะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอะไรครับหน้าเวลค o ัมแต่เดี๋ยวผมจะเขียนเป็นหน้าอ่าโฮมเพจละกันนะครับโอเคนะครับทีเนี้ยในการที่ผมจะลิงก์ไปอีกหน้าหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะต้องมีอ่าอ่าตัวสแต็กสกรีนอีกตัวหนึ่งใช่ไหมนะครับโอเคผมก็จะามาวางไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวตัวเนี้ยผมจะสร้างเป็นอ่าเนมนะครับชื่อว่าโพสอ่าแล้วก็คอมโพเนนต์จะเป็นโพส ตามนี้แล้วกันนะครับโอเคซึ่งตอนนี้มันจะเอเวอรเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างนะก็มาสร้างนะครับต่อจากตรงน,นี้เลยก็ได้นะฟังก์ชัน p o s t นะครับโอเคผมจะ return นะครับ Check post r e quest ตามนี้ฮนะอ่ะตอนนี้จะเห็นได้ว่าได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างปุ่มให้ไปที่หน้านี้ใช่ไหมครับก็มาดูอ่าเราจะต้องมีการใช้ตรงนี้ครับก็คือ b u t t o n นะครับ ่าผมก็จะมีการ return นะครับเดี๋ยวมาที่ component home ของเรานะครับผมจะมี button ตรงนี้ฮะอ่าผมจะเขียนว่า go to post request page นะครับซึ่งเวลากดเนี่ยตรงนี้เราจะต้องรับอ่าตัว navigation ตรงนี้มาด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะรับมานะครับด้านบนนะอ่ารับ navigation ตรงนี้มานะครับแล้วก็ เวลากดปุ๊บนะครับเราจะให้ไปที่คอมโพเนนต์ชื่อว่าโพสนะครับตรงนี้ไม่ต้องมีนะครับลบออกเพราะว่าเราไม่ได้จะส่งข้อมูลอะไรไปนะครับอ่ะก็เห็นไหมนะครับนี่ฮะขึ้นมาแล้ว go to post request page กดคลิกปุ๊บเห็นไหมก็จะมาที่หน้านี้เห็นไหมฮะโพสนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมเขียนไปนะครับก็คืออะไร r o s u r s t ก e s t ก็จะขึ้นตามนี้นะครับอ่ะหน้านี้ครับก็จริงๆเนี่ย เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมาทําการสร้างนะครับจริงๆเนี่ยทุกคนจะสร้างเป็นไฟล์แยกก็ได้นะนะครับแต่ผมขอเขียนไว้ในฟล์นี้ไฟล์เดียวแล้วกันนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยจริงๆทุกคนจะสร้างเป็นไฟล์แยกก็ได้นะแต่ผมขอใช้เป็นไฟล์เดียวแล้วกันนะนะครับในคอมโพเนนต์โพสเนี่ยนะครับเราก็จะมีการสร้างสเต e ขึ้นมานะตรงนี้ผมจะโพสต์ข้อมูลอะไรไปบ้างก็คือจะมี full n a m e นะครับฟังชั t f u l l name use state อ่ะผมจะกำหนดเป็นค่าว่างตามนี้ครับต่อไปก็จะเป็นอีเมลนะครับ Set Email UseState โ okay, อเคนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็น Is Loading s e นะครับ s e t is loading นะฮะ use state ก็จะกำหนดเป็น False นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมีการสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับชื่อว่า on change name handler นะครับตรงนี้เราจะมีการรับอ่า full n a m มมานะครับ return นะครับแล้วก็เราจะเรียกใช้ฟังก์ชัน set full n a m e แล้วก็ส่ง full n a m e นะครับค่าที่เรารับมาไปเซตให้กับ state นะครับตัวที่สองนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ change email อ่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น E m เม l นะครับรับอีเมลมาตรงนี้ฮะอ่าตามนี้ครับทุกคนอ่าตรงนี้เราจะใช้เป็น set Email นะนะครับ จากนั้นนะครับฟังก์ชันตัวต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็น on submit form handler นะครับจะเป็น async นะครับก็จะรับ event มานะครับแล้วก็ return นะครับผมจะมีการเช็คข้อมูลก่อนนะครับว่าถ้าเกิดไม่มี full name นะนะครับหรือถ้าเกิดไม่ได้มีการใส่ e ีเมลมานะครับตรงนี้เราจะมีการใช้ method trim ด้วยก็คือจะเป็นการตัดพวก space อะไรพวกนี้นะครับใน input นะฮะผมก็จะให้มันขึ้น alert ครับว่า name or email is invalid นะครับแล้วก็หยุดทำงานนะครับ return นะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการ set is loading นะครับให้เป็น true นั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าอ่ามันไม่มีการกรอกข้อมูลมาตามนี้ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีการกรอกข้อมูลมานะครับผมจะมีการใช้ try แล้วก็สร้างตัวแปร response นะครับตามด้วยใช้ await นะครับผมก็จะเรียกใช้ axios.post นะครับ ก็คือจะเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปที่ API นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะดึง base URL มานะครับแล้วก็ slash API slash users นะครับจากนั้นเราจะมีการส่งข้อมูลอะไรไปบ้างนะครับก็คือจะมี full name ใช่ไหมจาก state ของเรานะครับแล้วก็ email าตามนี้นะครับ state สองตัวที่เราสร้างนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยผมจะมีการเช็คอินะว่าถ้าเกิด response d status เท่ากับ201นะครับก็คือโอเคนะครับเป็นการายิงโพสต์ r e เค e s t ไปได้นะครับผมเนี่ยจะให้ขึ้นข้อความว่า you have created นะครับแล้วผมจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ครับ json stringify นะครับก็คือทำการแปลง JavaScript object เนี่ยให้เป็น string แล้วผมจะเอา response d data เนี่ยมาแสดงให้ทุกคนดูนะครับหลังจากเราขึ้น alert มาเสร็จนะผมจะให้ set isLoading นะครับเป็น false Set Full Name เป็นค่าอ t t r n n g เปล่านะครับแล้วก็ Set Email เป็น string เปล่าเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามี Error อะไรใช่ไหมผมจะให้มัน Throw New Error นะครับเขียนว่า An Error Has Occurred นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีการ Catch ด้วย Catch Error นะฮะตรงนี้ผมก็จะให้อ l e r t นะครับว่ามีอ n Error r o s o c s u r r u r r e d นะครับ แล้วก็ set isLoading นะครับให้เป็น false นั่นเองนะครับโอเคตามนี้ครับทุกคนทีนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อจากตรงนี้เลยในส่วนของ Return นะครับเราจะมีการใช้ตัวนี้ครับทุกคนอ่า score view นะครับแล้วผมจะมีการเรียกใช้อ่า view นะครับกนั้นข้างใน view ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะมี view อีกตัวหนึ่งนะครับผมจะมีการเช็คว่าถ้าเกิดมี loading จริงนะฮะผมเนี่ยจะให้มันแสดง component text นะครับแล้วก็เขียนว่า creating resource นะครับ โอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการโหลดดิ้งใช่ไหมนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมจะให้มันขึ้นข้อความว่า uh, create new user นะครับโอเคนะฮะทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือ view ตัวต่อไปครับตรงนี้เราจะมี input นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ลืมไปเลยเดี๋ยวเรามา import ตัว uh, input ก่อนนะครับก็จะเป็น text uh, input นะครับ โอเคนะครับมาด้านล่างต่อนะครับในวิวตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีการใช้คอมโพเนนต์เท t กซ์อินพุตนะครับซึ่ง Text Input ตัวนี้เนี่ยเราจะมีการกำหนด Placeholder นะครับเป็น full name มี Placeholder Text color นะครับตัวนี้ผมจะกำหนดเป็นสี3-3 3นะครับต่อไปนะครับ value นะครับจะเป็นดึงมาจาก state full name นะครับจากนั้นนะครับ การแก้ไขได้เนี่ยนะครับ editable เนี่ยผมจะให้มันในกรณีที่มันไม่มีการโหลดดิ้งเนี่ยนะครับเราก็จะให้มันสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการโหลดดิ้งอยู่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับทีนี้นะครับก็จะมี event นะครับ on change text นะฮะตัวนี้นะครับตรงตามชื่อเลย event ตัวนี้เวลาที่เรามีการพิมพ์ข้อมูลนะครับมาที่ input เนี่ยผมก็จะให้มันรับค่าจาก input ตัวนี้แล้วก็ไปเซตที่ state ใช่ไหมนะครับเราก็จะต้องมีการเรียกใช้ ฟังก์ชัน on change name handler ตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวก๊อปมาเลยปุ๊บตรงนี้ครับก็จะเปลี่ยนเป็นอีเมลครับ value ก็จะมาจากอีเมลนะฮะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น on change email handler นะครับอลองกด save ดูก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมมันจะมี input ขึ้นมาตามนี้แหละนะครับโอเคจากนั้นส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือ,อต่อจาก view ตัวนี้ครับ ผมจะมีวิวอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมจะมีะการใช้คอมโพเนนต์บั t ทอนนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นปุ่มอ่าสับมิดนั่นเองนะครับกำหนด t i ท l ลเป็น Submit แล้วก็มี Event On Press นะครับในกรณีที่มีการกดปุ่มนี้ครับผมจะให้มันเรียกใช้ฟังก์ชัน o n นสับมิดฟอร์มแฮนเดอรนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการโหลดดิ้งเนี่ยผมจะให้มันอ่าดิสเบลนะปุ่มนี้นะครับอ่ะตามนี้เห็นไหมฮะก็จะเห็นว่านี่ครับจะมี In นพุนะ ที่เราสามารถที่จะกรอกได้นะครับโอเคแต่ทีนี้เนี่ยมันยังไม่สวยงามเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาเขียน CSS กันนิดน,นึงนะอันดับแรกเลยก็คือในส่วนของตรงนี้ก่อน s c o l l view เนี่ยเดี๋ยวเราจะกำหนด content container style นะครับเข้าถึง style แล้วก็ container นะฮะโอเคนะครับ, okay, รบจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวนี้ครับมาที่ style นะตรงนี้เนี่ยเราจะมีการเพิ่มในส่วนของ wrapper นะครับก็คือผมจะกำหนด margin bottom นะครับ 10นะฮะจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของ input นะครับ Input ตัวนี้ผมจะมี border width นะครับ2นะครับ border color นะครับเป็น gray นะครับความกว้างนะครับของ input ก็คือ200นะครับ text align vertical นะครับเป็น center นะครับ padding left นะครับ10นะคร border radius นะครับ20นะครับ อ่ะตามนี้แล้วกันนะครับทุกคนจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มนะครับ submit button นะครับตรงนี้ผมจะกำหนด background color นะครับเป็น gray นะครับแล้วก็มี padding นะครับ100นะฮะอ่ะตามนี้ครับทีนี้เราก็จะมา apply ตัว css นะครับให้กับ component ของเรานะตัวแรกเลยนะครับก็มาด้านบนครับจะเป็นปุ่มนะเราก็จะกำหนด style นะครับ styles submit button นะครับ จากนั้นส่วนต่อไปก็คือจะเป็นอ่า input นะครับกำหนด style นะครับ style dot input อ่าเห็นไหมฮะส่วนต่อไปตัวนี้ครับก็ copy มาวางนะครับจากนั้นตัว view นะครับ2ตัวนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกำหนด Style ให้มันเป็น wrapper นะครับโอเคแล้วก็ view ตัวนี้ด้วยนะครับ style dot wrapper นะครับอ่าแล้วก็ view ตัวนี้ครับ style styles wrapper นะครับโอเคจากนั้นในส่วนของ text เนี่ยจริงๆเดี๋ยวเราเขียนแบบ inline ไปเลยก็ได้นะผมจะกำหนด font size นะครับสัก32แล้วก็ตัวนี้ครับก๊อปมาก็จะ32เช่นกันนะครับอ่ะตามนี้ครับทุกคนทีนี้ลองมาเพิ่มข้อมูลดูนะครับอ่ะตรงนี้เหมือนกับว่ามันพิมพ์ไม่ได้เดี๋ยวก่อนผมขอเช็คดูก่อนนะครับ สาเหตุที่มันพิมพ์ไม่ได้นะผมคิดว่าผมน่าจะรับค่ามาผิดนะครับทุกคนตรงนี้จริงๆมันจะต้องใส่เป็นตัวนี้นะนะครับเป็นพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับผมโอเคอลองมาพิมพ์ดูใหม่นะฮะจะพิมพ์ได้แล้วนะครับ,อรบโอเคก็ลองมาทําการพิมพ์นะครับเพิ่มข้อมูลดูผมจะเพิ่มปฏิพานเพลงเผานะครับอีเมลก็จะเป็นปฏิพาน at gmail com นะครับโอเคกด s ั b มิตดูนะครับ อ่าโอเคนะครับนี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าหลังจากเรากดสับมิดเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอเล r ร์มาตามนี้เห็นไหมข้อมูลที่เราได้ถูกสร้างขึ้นนะครับก็จะเป็น full name อีเมลนะครับวันที่สร้างก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับในส่วนของการโพสต์ข้อมูลด้วย e x i o r นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนส่วนต่อไปเนี่ยผมจะพามาดูในส่วนของการพุทนะครับยิงพุท r รี u e s t สหรือว่าการแก้ไขข้อมูลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ฮะอ่าเราจะมาสร้างนะครับ คอมโพเนนต์เพิ่มเติมนะนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าโฮมเพจก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาสร้างปุ่มตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะสร้างปุ่มนะครับ go to ก็จะ go to put request page ตามนี้นะครับแล้วเราจะนวิเกตไปที่อ่า put นะครับคอมโพเนนตตามนี้นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะฮะมาทำการเพิ่มตรงนี้ด้วยครับ stack screen นะฮะเราจะเพิ่มอ่า name ชื่อว่า put นะครับคอมโพเนนต์ก็คือจะเป็น put นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เราจะมาสร้าง ต่อจาก post component ตัวนี้เลยนะครับผมอ่าก็ฟัง c t i o n นะครับ put return ก็เดี๋ยว return เป็น text มาก่อนนะครับ put page นะครับอ่ะก็ลองมาที่ go to put request page ดูเห็นไหมนะครับก็ได้แล้วนะครับซึ่งใน put request page เนี่ยนะครับก็จริงๆอ่าเดี๋ยวเราจะทำการ copy นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนะ่ย copy code จากตัวอ่า post คอมโพเนนต์ตัวนี้นะมาให้หมดเลยนะครับเราจะก๊อปปี้นะนะครับก๊อปปี้มาเลยปึ๊บโอเคแล้วผมจะวางลงไปนะฮะปึ๊บอ่าก็ลองกดเซฟดูนะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของสเตตเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะสร้างนะครับตัวนี้ขึ้นมาใหม่ก็คืออ่าต่อจาก set is loading ตรงนี้ครับ ผมจะสร้างนะครับ configuration object นะครับเราเนี่ยจะมีการกำหนด URL ก็คือเดี๋ยวเราจะดึงตัวนี้มาฮะอ่าแล้วก็ผมเนี่ยจะมีการกำหนดนะครับในส่วนของ ID นะครับก็จริงๆเนี่ย ID นะครับเราจะส่งเป็น user ID นะครับจากนั้นผมจะกำหนด method นะครับเป็น put นะครับแล้วก็ data ที่ผมจะ put นะฮะก็คือ จะเป็นชื่อนะครับฟูลเนมแล้วก็อีเมลนั่นเองที่เราจะทําการแก้ไขนะครับโอเคจากนั้นตรงนี้ครับทุกคนในส่วนของ Try เนี่ยจริงๆก็เราลบทิ้งไปเลยก็ได้นะจะได้ไม่งงนะครับจากนั้นผมจะมีการเรียกใช้ e x i o n นะครับแล้วผมเนี่ยจะมีการส่งตัวนี้มาครับ configuration object นะครับทีนี้นะครับพอเรามีการอ่ายิง put request ไปเนี่ยผมก็จะรับ response มานะครับ return นะครับจากนั้นนะครับก็จะทำการเช็คนะครับว่าถ้าเกิด response เนี่ย d o status นะครับ มันเท่ากับ200นะครับก็คือโอเคนะครับผมจะให้อ l เล t นะครับแล้วก็ขึ้นข้อความว่า you have updated นะครับตามด้วยแสดงผลนะครับเป็น JSON stringify นะครับเหมือนเดิมเลยแล้วผมก็จะเอาในส่วนของ response d a t a มาแสดงนะครับโอเคแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีการเซตนะครับในส่วนของ uh, set is loading นะครับเป็น false set full name เป็น string เปล่า set email เป็น string เปล่านะครับจากนั้นถ้าเกิดว่ามี Error อะไรนะครับผมก็จะให้มัน throw new error นะครับเขียนว่า and error has occurred นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายครับผมจะมีการ catch error ตรงนี้นะฮะผมจะให้มัน alert นะครับว่า and error has occurred นะครับแล้วก็ set is loading นะครับเป็น false นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับ เราเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มสเต e ไปอีกตัวหนึ่งนะทุกคนก็คือตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าเรามีการรับ user id มาใช่ไหมนะครับซึ่ง user id เนี่ยก็เดี๋ยวมาสร้างสเตทครับ user id นะครับแล้วก็ set user id ซึ่งค่าเริ่มต้นเนี่ยผมจะให้มันเป็น null นแล้วกันนะครับโอเคนะฮะทีนี้เนี่ยผมจะต้องมีฟังก์ชันตัวนี้ด้วยครับก็คือฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งจะเป็น on change id handler นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีการรับ id เข้ามาแล้วก็เรียกใช้ set user id set ในส่วนของ id ใหม่นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของ on submit form handler เนี่ยเราจะมีการเช็คเพิ่มอีกว่าถ้าเกิดไม่มีนะครับในส่วนของอ user id นะครับเราก็จะให้มันขึ้นว่า alert name or email or user id is invalid นะครับผมโอเคนะฮะ user id ก็อาจจะใช้ method trim ด้วยแล้วกันนะครับ ตรงนี้ a r e o r อ๋อผมลืมใช้หรือนะฮะโอเคอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัว input เพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น input สำหรับการกรอกในส่วนของ id นะครับก็จะ placeholder จะเป็น user id นะครับ value ก,ก็จะมาจาก user id นะครับโอเคตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น on change user id นะครับใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนลืมละสร้างไปเมื่อกี้อ๋อ on change id handler นะครับ on change id handler นะครับ โอเคกดเซฟไปนะฮะอ่ะเราจะได้ฟอร์มมาแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่เป็น updating resource แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นอ่า updated user ตามนี้ฮะโอเคคิดว่าอ่าไม่น่าจะมีอะไรมีปัญหานะเดี๋ยวผมขอเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะครับ user id เนี่ยผมจะขอลองเปลี่ยนเป็น id ที่1นะครับ full name เปลี่ยนเป็นไมเลอรนะ อีเมลก็เปลี่ยนเป็น m ม l l e r gmail com นะครับลองสับมิตดูปึ๊บอ่าโอเคครับทุกคนอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นว่า you have updated full name mailer นะครับ Email m a l l r r gmail updated a d นะครับวันที่ตามนี้เลยนะครับผมโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนตามนี้นะครับกดโอเคไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะในส่วนของการอัปเดตยูเซอนั่นเองนะครับผม โอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือจะเป็นการลบข้อมูลนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาด้านบนนะครับเราจะมาสร้างคอมโพเนนต์เพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการสร้างบอททอนนะครับให้มันไปที่หน้าอ่า delete request page นะครับแล้วก็ไปที่ delete นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มในส่วนของ stack screen นะครับ name เป็น delete นะครับคอมโพเนนต์ก็คือ delete นั่นเองนะครับ โอเคแล้วก็มาด้านล่างเหมือนเดิมครับอ่าตรงนี้ฮะเราจะสร้างฟังก์ชันครับ delete return text delete request page อ่าตามนี้ครับทุกคนก็ลองกดมาที่ go to delete request page โอเคนะครับซึ่งในนี้ครับก็จริงๆเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าเราแค่จะต้องรับนะครับ อย่างเดียวก็คือจะเป็น ID ก็ในการ delete นะครับจริงๆก็เหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเราไปก๊อปจากตัว post นะครับตัวนี้มานะนะครับ uh, post นะครับตัวนี้ Copy ทั้งหมดเลยจนถึงวงเล็บตัวนี้ฮะแล้วก็เราจะมาวางที่ delete นะครับโอเคกด Save ไปอ่ะ uh, นี่ฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับจากอัปเดต user เนะี่ยจะเป็น delete user นะครับแล้วก็ delete d e l e i n g u s e r อร i n g resource อ่์ตามนี้แล้วกันแล้วก็ uh, ตรงนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการรับค่านะครับก็คือจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะรับเป็น ID อย่างเดียวก็ได้นะอย่างเช่นผมต้องการลบ ID ที่1อะไรแบบเนี้ยนะครับอ่ uh, ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมี state แค่ตัวเดียวนะเราจะลบ full name email ออกไปนะครับฟังก์ชันตรงนี้ก็จะลบทิ้งไปเลยนะครับให้เหลือแค่นี้นะฮะจากนั้น uh, on submit form handler เนี่ยเดี๋ยวเราจะเช็คแค่ ในส่วนของ user id นะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่มาผมก็จะขึ้นว่า user id is invalid นะครับโอเคในส่วนของตรงนี้ครับก็คือ configuration object นะฮะจริงๆตรงนี้ไม่ต้องมีนะนะครับลบทิ้งไปแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่แล้วกันเหมือนเดิมครับให้ทุกคนลบทิ้งไปนะครับจะได้ไม่งงนะฮะตรงนี้เนี่ยผมจะมีการใช้ try นะครับแล้วก็ catch นะครับโอเคครับใน try นี้เราก็จะมีการสร้างตัวแปรนะครับ ชื่อว่า respond นะครับแล้วก็ await นะครับผมจะเรียกใช้ axios. delete นะครับตรงนี้เราก็จะดึง base url มานะครับแล้วก็ slash api นะครับ slash users slash เป็น user id นะครับที่เราจะรับมานะครับจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เรา delete ใช่ไหมฮะผมจะมีการเช็คนะครับในส่วนของ response นะครับ .status เท่ากับ204หรือเปล่านะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าลบเสร็จเนี่ยนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมผมจะให้ a l เล t ร์นะครับ you have you have deleted แล้วก็ขึ้นข้อความนะรับ json stringify รับ Response มา d a t a นะครับโอเคตามนี้นะฮะแล้วผมก็จะเซ t is loading เป็น false นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่ามี Error อะไรนะเราก็จะมี else นะครับเราก็จะ throw New error นะครับเขียนว่าเขียนว่า failed to delete resource นะครับแล้วก็ในส่วนของ catch ตรงนี้นครับถ้าเกิดว่ามี error อะไรก็ขึ้นว่า failed to delete resource set is loading เป็น false นะครับอะตามนี้ครับทุกคนทีนี้เนะี่ยในส่วนของ view ตรงนี้ฮนะเดี๋ยวให้ทุกคนลบไอตัว text input 2ตัวนี้นะ ให้มันเหลือแค่ id นะครับ input id พอนะครับแล้วก็ปุ่ม submit เนี่ยผมจะเขียนเป็น delete แล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเช็คความเรียบร้อยนะครับดูว่า,ามีอะไรที่เรายังไม่ได้จัดการหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับน่าจะตามนี้แลละนะครับอะลองมากดนะครับ delete ดูนะผมจะ delete id อะไรดี id ที่1แล้วกันนะครับกด delete ปุ๊บ อ่าเห็นไหมครับก็พอเรา e l e t e เสร็จเนี่ยแน่นอนว่าข้อมูลต้องหายไปก็จะเห็นว่า alert ขึ้นมา you have deleted เป็น string เปล่าล้เพราะว่าเราเนี่ยมีการาลบทิ้งแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะก็ตามนี้ครับทุกคนซึ่งหลังจากเรา e l e t e เสร็จเนี่ยเราอาจจะ reset ในส่วนของอตัว input ก็ได้นะนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมา set user id นะแล้วก็ reset เป็นค่า no เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองกด Delete ใหม่ปึ๊บ โอเคนะก็จะรีเซ็ตนะครับอินพุตเป็นค่าว่างเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคก็ตามนี้ครับทุกคนในส่วนของการใช้ x อนะ็กซอนะครับในการทำ GET request, POST request, PUT request แล้วก็ DELETE request ตามนี้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับที่กําลังศึกษาเรื่องของการใช้งาน e x e o s ร่วมกับ React Native นั่นเองนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะช่วยเป็นไกด์นะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ได้นั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชแนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ